5วิธีสู่นักเล่าที่ดีสวัสดีครับ My Woo Podcast หากท่านผู้ฟังต้องใช้วิธีการในการพูดหรือการเล่าเรื่องต่างๆภายในชีวิตหรือจะสามารถใช้เป็นอาชีพเลยก็ว่าได้ Podcast นี้เหมาะสมและเป็นการตอบโจทย์อย่างยิ่งวันนี้ผมขออนุญาตแล้วกันครับจะมาหยิบยกวิธีทั้ง5วิธีที่นักเขียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่าง J.K. Rowling ได้ใช้หลักการนี้บ่อยครั้งในการเขียน Harry Potter ของเขาที่เป็นนิยายที่โด่งดังไปทั่วโลกจากคนซึมเศร้าได้กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือเด็กยากไร้อีกเป็นจำนวนมากกว่าตลอด20ปีแล้วที่ Harry Potterได้วางจำหน่ายเป็นเล่มแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่อยากให้ท่านผู้ฟังจนจบแล้วลองไปหาเรื่องนี้มาอ่านดูให้สังเกตหลักการที่ใช้ทั้ง5วิธีจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยครับในกลางดึกผมสะดุ้งตื่นแล้วคว้าไฟฉายส่องไปรอบๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ได้ไปสะดุดกับภาพถ่ายภาพหนึ่งที่ท่านในหลวงร.9ทรงเขียนแผนงานแล้วมีชาวบ้านไปมุงล้อมรอบท่านอยู่ผมก็ด้วยความสงสัยแล้วได้เก็บภาพถ่ายบันนั้นไว้ลมหนาวยามเช้าได้ปลุกผมลุกจากที่นอนได้รู้สึกถึงความหนาวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้ดื่มกาแฟยามเช้าตามที่ได้มีการเตรียมไว้แต่ได้รู้สึกถึงรสชาติที่เข้มข้นถือว่าเป็นเช้าที่พิเศษมากๆด้วยความเงียบก็ทำให้ผมนึกถึงภาพถ่ายเมื่อคืนอีกครั้งหนึ่งผมเลยเดินลงมาตามเสียงพูดคุยของชาวบ้านเพื่อที่จะนำภาพถ่ายไปสอบถามแต่กลับกันดันได้กลิ่นหอมของกาแฟขึ้นมาเลยมัวแต่พูดคุยกับชาวบ้านเรื่องกาแฟจนลืมภาพถ่ายเมื่อคืนไปเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเรื่องราวอาจจะไม่ค่อยลึกซึ้งหรือหักมุมสักเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องราวสั้นๆที่แต่งขึ้นมาเพื่อหยิบยกตัวอย่างให้ท่านได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆแน่นอนเรื่องที่ท่านฟังไปเมื่อสักครู่ท่านจะรู้สึกอิ่มเพราะเป็นการเล่าเรื่องอย่างสมบูรณ์แบบและครบองค์ประกอบมากที่สุดเท่าที่จะเคยมีมาเรามาเริ่มแกะเริ่มไขวิธีการเล่ากันไปเลยดีกว่าประโยคแรกสะดุ้งตื่นกลางดึกคว้าไฟฉายส่องไปเจอภาพถ่ายเลยสงสัยแล้วจึงเก็บไว้คุณได้ยินอะไรเด่นๆในประโยคนี้กันบ้างหรือเปล่าครับรูปใช่ครับวิธีแรกคือรูปการเล่าเป็นการสื่อภาพในสมองของเราไปยังสมองผู้ฟังโดยใช้เสียงเป็นสื่อนำพาการล่างเขาโครงเรื่องที่เราเล่าไปยังผู้ฟังนั้นเริ่มจากรูปอาจจะดีที่สุดแล้วค่อยๆสร้างมาเป็นองค์ประกอบให้ครบจนเกิดเป็นวิดีโอในสมองของผู้ฟังจนครบรสชาติประโยคที่2ว่าด้วยลมหนาวยามเช้าได้ปลุกผมลุกจากที่นอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประโยคนี้ก็จะสื่อให้เห็นลมหนาวมาเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นวิธีที่2ก็คือสัมผัสทำให้ท่านผู้ฟังได้รู้สึกถึงความหนาวขนลุกเบาๆตามบรรยากาศภายในเรื่องพ่วงมาด้วยกับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็คือผมอาจจะไม่ใช่คนที่นี่ก็เลยได้สัมผัสความหนาวครั้งนี้เป็นครั้งแรกประโยคที่3ก็จะเป็นดื่มกาแฟยามเช้าตามที่ได้มีการเตรียมไว้แต่ได้รู้สึกถึงรสชาติที่เข้มข้นประโยคนี้ได้ให้วิธีที่3ก็คือรสที่หมายถึงรสชาติรสที่เราได้ใช้ลิ้นในการสัมผัสมันไปทุกวันทำให้ผู้ฟังได้รู้ถึงรสชาติที่เข้มข้นของกาแฟมันจะเป็นการรู้สึกที่ดีกว่าแค่เราว่า
ตื่นเช้ามาดื่มกาแฟความหมายมันอาจจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นักแต่การที่ใส่ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้เกิดการใส่ใจกันระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟังทำให้ผู้ฟังได้เกิดความประทับใจในรายละเอียดของผู้เล่าและจะทำให้ผู้ฟังได้ตั้งใจฟังมันมากขึ้นประโยคนี้ได้มีการชี้ชัดว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่นี่เพราะได้มีการเตรียมกาแฟไว้แล้วในช่วงเช้าอาจจะนึกถึงภาพโฮมสเตย์ต่างๆที่ได้มีการเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอาหารเช้าไว้ให้พร้อมมาถึงประโยคที่4กันบ้างด้วยความเงียบทำให้ผมนึกถึงภาพถ่ายเมื่อคืนผมเลยตามเสียงพูดคุยของชาวบ้านเพื่อที่จะนำภาพไปสอบถามวิธีที่4เสียงด้วยความเงียบทำให้ผมนึกถึงภาพเมื่อคืนส่วนใหญ่คนเราจะนึกถึงอดีตมากที่สุดก็คือตอนเงียบหรือเวลาที่เราจะนึกถึงอะไรสักอย่างก็ชอบให้สื่อรอบข้างเงียบบางทีแค่เสียงก็ทำให้เราเห็นภาพไปได้มากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรอีกประโยคหนึ่งก็คือเสียงชาวบ้านแน่นอนที่ผมไม่ใช่คนที่นี่เลยกล่าวถึงผู้คนว่าชาวบ้านมาถึงประโยคที่5กันบ้างแต่กับการได้กลิ่นหอมของกาแฟขึ้นมาเลยมัวแต่พูดคุยกับชาวบ้านเรื่องกาแฟจนลืมภาพถ่ายไปเลยวิธีที่5ก็คือกลิ่นกาแฟที่หอมฟุ้งจนทำให้เราลืมเรื่องที่อยู่ในหัวไปเลยกลิ่นถือว่าสำคัญมากในเรื่องของการเล่าเราลองหลับตาแล้วเดินไปในครัวเราจะรู้คืออะไรเท่านี้ก็ครบองค์ประกอบแล้วนะครับองค์ประกอบทั้ง5วิธีในการเล่าเรื่องราวของผู้พูดส่งไปถึงผู้ฟังให้ได้อรรถรสมากที่สุดเรากับได้ไปอยู่ในเรื่องนั้นกับเราได้ทุกมุมทุกตอนเลยก็ว่าได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้ง5วิธีนี้ใช้สลับกันไปเพื่อเป็นสีสันและความสมจริงในการเล่าเพื่อเป็นการสะกดจิตใจผู้ฟังให้อยู่กับเราจนจบและนี่ก็เป็นสิ่งที่ JK Rowling ได้ใช้มาตลอดในช่วงหลาย10ปีแห่งการเป็นนักเขียนเพียงแค่5วิธีนี้แหละครับส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ต่างๆของผู้เล่าผู้เขียนว่าจะไปต่อยอดจนประสบความสำเร็จแต่เพียงเท่าใดพอดแคสต์นี้เพียงแค่อยากให้คุณผู้ฟังได้เป็นผู้เล่าเรื่องอย่างมีเสน่ห์และใช้ในการทำอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่นวันนี้ผมขอลาไปแค่เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยเวลาที่นี้ด้วยเช่นกันอยากให้ผมนำพอดแคสต์เรื่องใดแบบใดลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมสัญญาจะตอบทุกคอมเมนต์ขอฝากช่องพอดแคสต์นี้ไว้ในจิตใจของท่านด้วยสวัสดีครับ